วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลลูลอยด์เจาะลึกทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมวิทรานและพิธีกรคู่ผมคุณแคนอติรุธครับครับเราสองคนนั้นจะมาเปิดโลกภาพยนตร์ใบใหญ่ใบนี้สู่สายตาคุณผู้ชมทางบ้านทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้นะครับแคน11รายการโดยประมาณทางช่อง True for You หมายเลข24แห่งนี้ครับแน่นอนครับเริ่มต้นรายการแบบนี้เรามีหนังเข้าใหม่จากทางเมเจอร์ซินีเพล็กซ์มาแนะนำกันนะครับเรื่องแรกเนี่ยโอ้โหฮิตแมนครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่ออาจารย์มหาวิทยาลัยคนหนึ่งเนี่ยเขารับจ็อบทำงานเสริมด้วยการปลอมตัวเป็นมือสังหารให้กับหน่วยงานตำรวจนครบาลนะครับจนทำให้เขาเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอันตรายซึ่งเรื่องนี้ครับกำกับโดยริชาร์ดลิงเลเตอร์นะครับเป็นผู้กำกับจาก School of Rock โอ้หนังฮา นอกเหนือจากนี้นะครับแน่นอนครับสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง Inside Out 2ได้เวลาเข้าแล้วนะครับเป็นผลงานของดิสนีย์และพิกซ่ากับการกลับมาหลังจากภาคแรกทำรายได้ไปมากกว่า800ล้านเหรียญสหรัฐทั่วโลกนะครับและครั้งนี้กลับมาเขาบอกว่าตัวละครหลักของเราเป็นวัยรุ่นละเพราะฉะนั้นมันจะมีอารมณ์ใหม่ๆเสริมเข้ามาฉายแล้ววันนี้ในระบบปกติแล้วก็ระบบพิเศษไม่ว่าจะเป็น IMAX 3D 4DX Dolby Atmos และโรงคิดซินีมาครับน่าสนใจมากนะครับเพราะฉะนั้นอยากดูเรื่องไหนนะครับสามารถเข้าไปเช็ครอบดูตัวอย่างซื้อตั๋วกันได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Major Cineplex นะครับหรือว่าเข้าไปได้ที่ www.majorcineplex.com ก็ได้เหมือนกันครับปักหมุดให้พร้อมกับเหล่าหนังแอนิเมชันที่ Major Cineplex ตลอดปี2024ยกขบวนความสนุกกับหนังแอนิเมชันฟีลกู๊ดที่จะทำให้คุณหัวใจฟูมากันหลากหลายแนวไม่ว่าจะเป็นแนวตลกผจญภัยหรือแฟนตาซีกับเรื่องราวสนุกสนุกภาพสวยน่ารักสนุกดูเพลินอบอุ่นหัวใจดูกันได้ทั้งครอบครัว Make some noise Sadness is in the house มาร่วมสัมผัสโลกในจินตนาการได้ที่โรงภาพยนตร์ Major Cineplex แล้วมาพบกันนะสิ่งสำคัญวันนี้ดูดีมากพี่รีแน่นอนทั้งสีทั้งเนื้อผ้าเนี่ยโหยนี่มันฮูดดี้เลยฮูดดี้อย่างดีแล้วก็เหมาะกับทีมของฟิลิโอซ่ามากๆลิขสิทธิ์แท้จากต่างประเทศจากตัวภาพยนตร์เองเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะครับก็ติดตามรายการของเรารวมถึงร่วมกิจกรรมกันได้ช่วงแรกของรายการเพื่อคุณผู้ชมนะครับเรามีข่าวสารทั้งแวดวงบันเทิงต่างประเทศรวมถึงข่าวสารในแวดวงภาพยนตร์มาฝากกันกับช่วงนี้ครับเซลลูลอยด์บีทครับช่วงเซลลูลอยด์บีทสนับสนุนโดย M-Pass บัตรดูหนังสุดคุ้มดูได้ทุกเรื่องทุกวันทุกสาขาที่ Major Cineplex สมัครได้แล้วที่ LINE @majorgroup มาดูค่ายสตรีมมิ่งยักษ์ใหญ่อย่าง Netflix ล่าสุดก็ได้เปิดไฟเขียวนำซีรีส์ชื่อดัง Peaky Blinders มาสร้างเป็นฉบับภาพยนตร์โดย Cillian Murphy นอกจากจะมารับบทเดิมเป็น Tommy Shelby แล้วเขายังนั่งแท่นเป็นโปรดิวเซอร์อีกด้วยค่ะโดยฉบับภาพยนตร์นี้จะดึง Tom Harper ผู้กำกับ Heart of Stone, War and Peace และ The Aeronauts มากำกับการแสดงแต่ทอมเองนั้นก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหนและคุ้นเคยกับซีรีส์ Peaky Blinders ด้วยซ้ำเพราะเขาเคยนั่งแท่นกำกับการแสดงเอพิโซดท้ายๆของซีซั่น1นั่นเองและที่พีคสุดๆก็คือผู้สร้างฉบับซีรีส์อย่างสตีเวนไนท์ก็จะเขียนบทให้กับฉบับภาพยนตร์อีกด้วยและเนื่องจากเป็นโปรดักชันอังกฤษฉบับภาพยนตร์จะผลิตร่วมกับ BBC Films แม้ว่าเรื่องของพล็อตและนักแสดงสมทบยังไม่ได้ถูกเปิดเผยแต่ที่แน่ๆเป็นการคอนเฟิร์มแล้วค่ะว่าฉบับภาพยนตร์จะเกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 Peaky Blinders เป็นซีรีส์อาชญากรรมพีเรียดในยุคสงครามโลกครั้งที่1เป็นเรื่องราวของครอบครัวอันธพาลอังกฤษนำโดยทอมมี่ซึ่งมีความทะเยอทะยานอยากจะขยายธุรกิจใต้ดินของครอบครัวโดยไม่เกรงกลัวเจ้าถิ่นหรือกฎหมายนำซ้ำยังครีเอทีฟสุดๆสรรหาวิธีล้อใจตำรวจให้ยอมอีกด้วยใครที่เป็นแฟนของ Cillian หากยังไม่ได้ดูเรื่องนี้ก็ต้องจัดซะหน่อยเพราะเป็นบทแจ้งเกิดเลยแหละสามารถคว้า British Academy Television Awards หรือรางวัลลูกโลกทองคำประเทศอังกฤษด้วยนะคะ The test is simple. Remove your hand from the box and you die.
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมาแฟรนไชส์แนวไซไฟแฟนตาซีที่มาแรงคงหนีไม่พ้น Dune และ Dune Part 2ของผู้กำกับ Denis Villeneuve ที่นอกจากจะกวยรายได้มหาศาลแล้วยังถูกใจนักวิจารณ์และข้อหนังอีกด้วยเลยไม่แปลกใจนักที่ทาง HBO นั้นจะหยิบเรื่องราวในแฟรนไชส์มาขยายต่อเป็นฉบับซีรีส์อย่างเรื่องราวของ Bene Gesserit ในDune Prophecy ซึ่งตัวอย่างนั้นก็ได้ถูกปล่อยออกมาแล้วผ่าน HBO Max โดยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้น 10,000 ปีก่อนวันกำเนิดของ Paul Atreides โดยเป็นการสำรวจอำนาจของพวกเขาผ่านความเชื่อด้านศาสนาหน้าที่เมื่อถูกส่งไปในแต่ละบ้านของพวกขุนนางการสร้างเครือข่ายอิทธิพลจนกลายเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลทั่วทั้งอาณาจักรรวมถึงแหล่งที่มาของคำทำนายโดยมีชายที่ชื่อว่า Paul Atreides เป็นผู้ถูกเลือกนั่นเองเช่นเดียวกับภาพยนตร์เรื่องดูนทั้ง2ภาคที่นำเรื่องราวจากนิยายของ Frank Herbertเบิร์ดมาดัดแปลงซีรีส์เรื่อง Dune Prophecy เป็นการนำนิยายเรื่อง Sisterhood of Dune ซึ่งเขียนโดยลูกชายคนโตของ Frank Herbert อย่าง Brian Herbert ซึ่งร่วมเขียนกับ Kevin J. Anderson มาดัดแปลงนั่นเองค่ะด้วยซีรีส์เรื่อง Dune Prophecy มีกำหนดให้สตรีมผ่าน HBO Max ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้ค่ะบอกได้เลยทุกสุดสัปดาห์ข่าวทุกประเภทในแวดวงบันเทิงนั้นบก.มีหมดครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อไม่ตกข่าวอย่าลืมนะครับมาร่วมชมกับเรา2คนนะครับในช่วงสลอยบีของรายการสลอยทุกสุดสัปดาห์ครับแขกครับส่วนวันนี้เดี๋ยวพักกันแป๊บเดียวนะครับช่วงหน้ามีเรื่องราวของฮิตแมนมาฝากกันนะสักครู่เดียวครับผู้ชมครับแคนครับกลับเข้าสู่สลอยกันต่อนะครับและนี่คือสลอย recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับแล้วหนังดีที่คุณต้องดูวันนี้แคนนั้นแนะนำมาแล้วตอนต้นรายการ Hitman นั่นเองเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้แคนเว็บมะเขือเน่าเนี่ยประกันคุณภาพด้วยอัตราส่วน 90% เลยสูงมากนะใช่แล้วก็พระเอกคนนี้ครับเกลนพาวเวลล่าสุดเนี่ยสาวๆในอเมริกาเขาบอกโอ้หลงมากโด่งดังจริงท็อปกันแมเวอริกมาสู่ Anyone But Youกับเกลนพาวเวลซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยเขารับบทเป็นแกรี่จอห์นสันนะครับเขาก็เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมดาธรรมดาคนนึงเนี่ยไม่มีความสามารถอะไรแต่ว่าวันนึงเนี่ยเขาไปรับจ็อบนอกเครื่องแบบของตำรวจนะครับรับจ็อบเสร็จปุ๊บเริ่มติดใจก็ทำเรื่อยมาจนครั้งล่าสุดเนี่ยเขาไปรับจ็อบปลอมตัวเป็นนักฆ่าโอ้โหนี่ฮะแต่ว่าเรื่องมันยิ่งซับซ้อนมากเขาเกิดไปพบกับหญิงสาวคนนึงที่ถูกสามีทารุณแล้วเกิดไปหลงรักเป็นเรื่องเพราะฉะนั้นวันนี้เรา2คนมีตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง Hitman มาฝากกันนะครับไปติดตามรายละเอียดกันได้แล้วนะครับในช่วงสลอย Recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับช่วงสลอย RecommendNo, I don't buy it. What? You're not a hitman. You can't be. I tried looking you up and nothing. It's like you don't even exist. I guess I'm just your fantasy. So what's the biggest difference between the real you and your occupation? By the way, my name is Gary Johnson and I'm a fake hitman.I realized not everyone fantasized about the same hitman. Every sting operation was a performance. This is serious. I am in service business. And each arrest was like a standing ovation. Okay, Daniel Day. I had it down to a science. Sounds lovely. Until things got, well, Ron, complicated. Madison.We're expecting heavy turbulence, so prepare to brace for impact. Do I scare you? No. Remember the lady came in trying to have her husband killed that we let go? No, that he let go. Yeah, her husband was just found dead. I'm sorry, what happened?From my perspective, you're getting a little sloppy. You think you're Gary? Or the hitman?
My name is Gary Johnson, and my simple question for you is, who is your hitman? We'll see. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. มาสู่ตัวอย่างเรื่องที่2ครับเมื่อ36ปีก่อนมันมีหนังผีเรื่องนึงซึ่งตอนนั้นเนี่ยในเมืองไทยก็ตั้งชื่อที่ดังมากเลยก็ชื่อว่าผีขี้จุยแต่ชื่อภาษาอังกฤษคือ Beetlejuice ครับซึ่งเป็นผลงานของพุ่มกับทิมเบอร์ตันเป็นเรื่องราวของผีที่มาดแบบจุยอะเตะตาแล้วก็สร้างความเกรียวกราวแล้วทำเงินมหาศาลทั้งโลกในยุคครับโอ้จำได้ครับตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นภาพยนตร์แบบขึ้นหิ้งเรื่องนึงคลาสสิกของทางทิมเบอร์ตันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำให้ไมเคิลคีตันเนี่ยโดดเด่นขึ้นมามากๆใช่ถูกต้องในหนังเรื่องนั้นตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของวิญญาณครับเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่ต้องอาศัยผีขี้จุ้ยเนี่ยไล่พวกนี้ออกจากบ้านแต่ว่าวันนี้36ปีให้หลังภาค2มาละครับมีชื่อว่า Beetlejuice นั่นเองครับก็ในภาคนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ตายแล้วแหละแต่ว่าต้องมาสิงอยู่บ้านตัวเองถูกต้องคราวนี้เขาก็พยายามต้องไล่คนอื่นที่เข้ามาอยู่ในบ้านเขาได้ออกไปให้ได้มันก็ทำไม่สำเร็จทุกครั้งก็เลยต้องไปรบกวนผีขี้จุ้ยเนี่ยหรือว่า Beetlejuice เนี่ยกลับมาเหมือนเดิมวันนี้ครับเรามีตัวอย่างของ Beetlejuice มาฝากกันนะครับติดตามกันเลยในช่วงเซียร์ไลท์ Recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับI can't believe Grandpa's dead. Death is hard. Yeah, sometimes I think life is harder. When I was a teenager, a trickster demon terrorized our entire family and tried to force me to marry him. I believed he was gone forever until you found this in the attic. Ew.Who's Beetlejuice? Don't ever say that name. Beetlejuice. No, Astrid! I am serious! If you say his name 3 times, he will appear. Beetlejuice. The juice is loose. I'm gonna make you so happy. The living.The dead. Can they coexist? That's what we're here to find out. Where is Beetlejuice? Where's Beetlejuice? Beetlejuice! Feel free to express yourselves. Don't be afraid. You're a figment of my imagination. Really? Is this a figment of your imagination? พักชมโฆษณาสักครู่แค่เดี๋ยวช่วงสลอยพิกเรื่องราวของ Furiosa อัพแม็กแม็กซาก้ายังมีมานำเสนอกันต่อครับคุณชมครับแคนครับกลับเข้าสู่เซลลอยด์กันต่อและนี่คือช่วงเซลลอยด์พิกกับการพาท่านไปตะลุยเบื้องหลังภาพยนตร์เด็ดๆที่อยู่ในกระแสครับแคนครับสับสนช่วงโดย Cinemagica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema Home by Golden Duck ครับแคนครับเรื่องราวของ Furiosa Mad Max Saga ยังไม่หมดวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีคิดของผู้กำกับคนนี้จอร์จมิลเลอร์เขาเป็นคนเจ้าระเบียบมากเขามองว่าโดยศาสตร์แห่งการสร้างหนังเนี้ยรายละเอียดที่ห่อหนังเนี่ยสำคัญมากฉากศิลปะการออกแบบการแสดงทุกอย่างแต่ถึงแม้เขาอาจจะเป็นคนเคร่งครัดในระบบและระเบียบของเขาเขาก็ยังเปิดช่องทางให้กับทีมงานโปรดักชันของเขาได้ใส่รายละเอียดเข้าไปเพื่อเสริมแต่งให้โลกสิ้นหวังนี้ดูเป็นจริงมากที่สุดครับอย่างเช่นเมืองแกสทาวน์เนี่ยนะครับทีมงานก็ได้รับแรงบันดาลใจเป็นภาพเก่าๆตั้งแต่ยุค20ครับก็จะเห็นเป็นภาพคนที่เปรอะเปื้อนไปด้วยน้ำมันนะฮะมอมแมมตั้งแต่หัวจรดเท้าครับหรือแม้แต่เมืองบูเลตฟาร์มถ้าแปลภาษาไทยตรงๆก็คือฟาร์มกระสุนครับเขาใช้โทนสีเหลืองน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็วิกผมของพวกชาวนาที่เรียกว่าบูเลตฟาร์เมอร์เนี่ยหมวกของเขาวิกผมเขาอะห้อยด้วยกระสุนได้ไม่หมดเลยนะแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยคนที่
ออกไปทำหน้าที่ของการทำงานเนี่ยในบ่อเราก็จะได้เห็นว่าโอ้เป็นคนจนผ้าแบบขาดไปหมดเลยคือเขาต้องการความสมจริงผ้าเนี่ยมันก็จะดูเหมือนผ้าขี้ริ้วอ่ะที่นำมาเย็บกันไปเย็บกันมาให้เป็นแพทเทิร์นนี่แหละครับวันนี้เรามีเบื้องหลังของภาพยนตร์ Furiosa A Mad Max Saga มาฝากกันนะครับติดตามกันเลยในช่วงซีโรลอยพิกสนับสนุนช่วงโดย Cinemagica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck ครับช่วงเซลลูลอยด์พิกสนับสนุนโดย Cinemagica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck Vehicles represent the characters. They have to be very character driven.Choosing between the vehicles on this film has now become like choosing between children for me. If something is to survive, it has to have innate worth. It can be mechanical wonder, it can be structure, it can just be this is the best way to kill the bastard who wants to kill you. Every time I see the war rig, it takes my breath away. I'm in love with my baby.Tank of war reskinned in stainless, refashioned from a Kenworth 900 series for hauling very large, heavy loads. Being in the rig, how much adrenaline there is, it's just crazy. De Metis has got three bikes attached to a chariot. Bikes represent all the changes that De Metis is going through as he becomes more regal and dominant. We take a Rotax 7-cylinder plane engine and fabricate a motorbike around it.A pair of R18s providing most of the motive power. He's really just steering and holding on for dear life. The Valiant, I started stunt training with that car. This was a slant six, jacked up and super turbo. Driving around in that is pretty unbelievable. It's time to take Quadrant 4! The 6 foot, there's a violence to that machine which is brutal. It's a big, loud, angry monster truck. The engine's based on a big block Chev, standard 454. They're doing 60, 65 Ks and yeah, it's doing it quite nice. Remember me. The last car that I drove in the movie, that's got a really special place in my heart, the Cranky Black. This was the Chev Hot Rod.With a rear-mounted turbo-aspirated V8. Better set for mountain climbing. The gears don't always just land, so you have to be really on it. But it's a great car. The story of Furiosa. How that world was forged. It's this odyssey on wheels.There's a depth and detail which ignited something in me, real. Come on this ride with us, you will not be disappointed. ขอเชิญคุณผู้ชมร่วมสนุกกับรายการสลูลอยเพื่อชิงเสื้อฮู้ดจากภาพยนตร์เรื่อง Furiosa A Mad Max Saga จำนวน2รางวัลเพียงตอบคำถามว่าในเรื่อง Furiosa A Mad Max Saga นักแสดงหนุ่มคริสเฮมส์เวิร์ธเจ้าของบท Warlord Dementus ผู้โหดร้ายก่อนหน้านี้เขาเคยรับบทตัวละครฮีโร่ใดมาแล้วดังตัวเลือกต่อไปนี้ A กัปตันอเมริกา B ทอร์ C ไอรอนแมน D แอนท์แมนคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกด้วยการกดไลค์เพจรายการและตอบคำถามพร้อมระบุชื่อนามสกุลต่อท้ายที่ช่องคอมเมนต์รูปกิจกรรมนี้ทาง Facebook สนุลอยตั้งแต่วันนี้ถึงวันอังคารที่18มิถุนายน2567สำหรับผู้ที่ตอบถูก2ท่านเท่านั้นจะได้รับของรางวัลสุดพิเศษนี้ทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook สนุลอยวันพุธที่19มิถุนายน2567ครับมาต่อกันด้วยภาพยนตร์เรื่องต่อไปครับ The Watchers ผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกของลูกสาว M. Night Shyamalan กับ Ishana Night Shyamalan หนังเรื่องนี้เขาบอกว่า Mood and Tone เนี่ยมันจะคล้ายๆกับหนังของ M. Night เรื่องก่อนๆไม่ว่าจะเป็น Knock at the Cabin, Devil หรือ Split มันจะเน้นถึงตัวละครที่ไม่มากเท่าไหร่แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยจัดอยู่ในพื้นที่ที่แคบแล้วก็เน้นแรงกดดันเพื่อให้หนังขับเคลื่อนโดยเนื้อหาสาระ
ซึ่งเรื่องนี้ถูกดัดแปลงมาจากนิยายชื่อเดียวกันนะครับที่เขียนโดย A.M. ชายครับและที่สำคัญคือเขาได้ยกกองถ่ายทำไปถ่ายที่ไอแลนด์ตามต้นฉบับเลยโดยเริ่มถ่ายกันเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะครับแล้วก็ปิดกล้องไปเนี่ยกันยายนปีเดียวกันใช้เวลาประมาณ2เดือนในการถ่ายทำนะครับวันนี้เรามีเบื้องหลังของภาพยนตร์เรื่องนี้มาฝากกันนะครับติดตามมาเลยในช่วงซีรอยพิกสนับสนุนช่วงโดย Cinematica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck ครับ Places everyone I don't understand Is someone coming here We call them the Watchers They're coming Mina I know you must be feeling very afraid, but I want you to know that you'll be all right. You will survive this night. The Watchers cannot come in. They just want to look at you. They're out there. Yes, they are. It's a window on the other side. Mina, take a step forward. Go ahead. It's all right. What are they doing? Applause. For you, Mina. A welcome to the show. ช่วงเซลลูลอยด์โค้ดก่อนจากกันวันนี้เรามีวลีเด็ดๆจากภาพเพียงเรื่อง Split ซึ่งฉายในปี2016มาฝากดังนี้นะครับ Those who have not been torn have no value in themselves and no place in this world. They are asleep. ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆนะครับว่าผู้ที่ไม่เคยเผชิญความยากลำบากย่อมไม่มีทางตระหนักได้ถึงคุณค่าและทิศทางของตนเองบนโลกใบนี้พวกเขายังไม่ตื่นรู้ผู้ชมครับแคนครับหมดเวลาแล้วครับทั้งหมดนี้เป็น30นาทีแห่งสาระความรู้ที่ครบทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมวิทรานและคุณแคนอดิรุธในรายการเซลลอยด์นะครับเราจะมาพบกับคุณผู้ชมทางบ้านทุกเช้าวันอาทิตย์ในเวลาดีๆแบบนี้11นาฬิกาโดยประมาณทางช่อง True For You หมายเลข24แห่งนี้ครับใครที่พลาดชมรายการไปนะครับสามารถดูย้อนหลังกันได้ครับที่ YouTube Channel Celluloid TV Show นะครับเข้าไปพูดคุยใน Facebook กันได้ Celluloid ครับนอกจากนั้นครับเรามี X และ Instagram นะครับ Celluloid TV Show ยังไงฝากกดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆแบบนี้นะครับ Cinematica โรงภาพยนตร์ในบ้านผู้ชมสามารถแวะมาสัมผัสแบบนี้ได้นะครับที่ GD Experience by Golden Duck ตั้งอยู่ที่ชั้น4 Stadium 1ครับและขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรของเราทั้งคู่จากทาง Giordano ครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเรานะครับพบกันใหม่สุดสัปดาห์หน้ากับเรา2คนสวัสดีครับสวัสดีครับ